บีบหัวใจสามีครูพี่เลี้ยงโพสต์เศร้าถึงลูกและภรรยาเรียกได้ว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญของคนไทยทั้งประเทศก็ว่าได้สำหรับเหตุคนร้ายเข้าไปก่อเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็กอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่โดยคนร้ายก่อเหตุกราดยิงในศูนย์เด็กเล็ก37รายเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ10ตำรวจเอกปัญญาคำราบถูกให้ออกจากราชการเมื่อปี2564ก่อนที่ในเวลาต่อมา10ตำรวจเอกปัญญาคำราบได้ตัดสินใจปลิดชีพภรรยาและลูกติดภรรยาก่อนที่จะปลิดชีพตนเองนับว่าเป็นข่าวสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศและต้องบอกว่าบีบหัวใจคนทั้งประเทศเมื่อสามีครูพี่เลี้ยงท้อง8เดือนได้โพสต์ภาพเอาเต้าซาวและภาพคู่ภรรยาไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าลูกน้อยปมกราดยิงที่หนองบัวลำภูโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตว่าผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบมาให้ผมและครอบครัวนะครับภรรยาผมได้ทำหน้าที่เป็นครูสุดความสามารถแล้วครับไปเป็นครูอยู่บนสวรรค์บักหลาน้อยก็ไปอยู่ดูแลแม่บนสวรรค์นะครับพ่อยังทำใจไม่ได้คนร้ายก็จิตใจทำด้วยอะไรพ่อฮักบักหลากับแม่ด้วยลูกไม่ต้องห่วงอะไรเดี๋ยวไอ้สิดูแลพ่อแม่เองครับและเขาได้โพสต์อีกครั้งว่าตื่นมาหาไอ้แน่พรหนาวบอกครับเป็นจังใดนะครับซึ่งงานนี้ก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้าไปร่วมคอมเมนต์ร่วมแสดงความเสียใจและแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจาก e-news24.com ขอบคุณค่ะ